สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในรถเบนซ์นะครับ GLC 2016นะครับป้ายแดงคันใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับระบบที่มาแรงที่สุดณปัจจุบันในรถเบนซ์นะฮะก็คือระบบอินเทอร์เฟซที่เป็น Android นะครับสามารถทัชสกรีนหน้าจอเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับนี่อยู่หน้าจอหลักของตัวระบบเดิมของตัวรถนะครับเนี่ยฮะเราก็จะเลือกนะครับเอาเสียงเข้าที่บลูทูธนะครับก็คือเลือกที่มีเดียนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกไปที่บลูทูธออดิโอนะครับแล้วเราก็จะคอนเนคกับไอ้เจ้า RK 3188นะครับก็คือระบบที่เป็นอินเทอร์เฟซนั่นเองนะครับก็คือตัว RK 3188นะครับเนี่ยครับถ้าเราคอนเนคมาแล้วจะเชื่อมต่อเป็นแบบนี้นะครับพอที่เราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเราก็เข้าอินเทอร์เฟซโดยการกดปุ่มแบ็คค้างไว้นะครับก็จะเหมือนรุ่นทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นของเบนซ์นะฮะกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับกดแช่ค้างไว้ปั๊บมันจะเข้ามาในส่วนของอินเทอร์เฟซที่เป็น Android แล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ในหน้าของตั้งค่านะครับผมคอนเนคกับตัวกล้องก็คือเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวกล้องรุ่นนี้นะครับตัว Blackview นะครับเนี่ยฮะ DR650H นะครับก็คือเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังหลังจากที่เราคอนเนคกันแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าหรือว่าไลฟ์สดๆหรือว่าดูสดๆของภาพของตัวกล้องเนี่ยมาขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะครับเนี่ยฮะพอคอนเนคกันแล้วเรากดเข้ามาที่แอปพลิเคชันได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูภาพนะฮะกล้องหน้ากล้องหลังณปัจจุบันอย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูกล้องหลังกันนะครับนี่ฮะพอเรากดกลับภาพที่กล้องหลังปั๊บนะฮะกล้องมันก็จะตัดภาพมาที่ด้านหลังแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือกล้องด้านหลังนะครับนะฮะจะมีรถวิ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะกดกลับไปด้านหน้านะครับปึ๊บนะครับกล้องหน้าก็จะมาแบบนี้นะครับกดแบ็คมุมซ้ายก็จะออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่กล้องบันทึกไว้ตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ได้นะครับรวมถึงการตั้งค่ากล้องต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ยากนะครับเมนูการตั้งค่าต่างๆเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับเราเก็บกล้องกันดีกว่านะครับไปเล่นอย่างอื่นต่อนะครับพอกดออกจากตัวนี้มาแล้วนะครับเราต้องการที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเราต้องไปคอนเน็กต์นะครับกับฮอตสปอตมือถือผมเองนะฮะเราแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตมาอย่างนี้นะครับตอนนี้มันเชื่อมต่อกล้องแล้วนะครับเราก็มาเชื่อมต่อกับมือถือของเรานะครับกดเชื่อมต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวพอมันเชื่อมต่อกันแล้วนะฮะรูป Wi-Fi ตรงนี้นะครับจะขึ้นมาเต็มนะครับเนี่ยฮะเชื่อมต่อกันแล้วเห็นไหมครับตรงส่วนนี้พอเชื่อมต่อกันแล้วเนี่ยฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปใช้งานนะครับในส่วนแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นYouTube นะครับหรือว่าใช้งานในส่วนของGoogle Map ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับคือออนไลน์ได้เลยนะครับกดเต็มจอนะครับวอลุ่มสามารถเบาเสียงลดเสียงผ่านระบบลดของรถได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็สามารถดู YouTube ได้นะครับผมกดแบ็คออกมานะครับไปเล่นอย่างอื่นต่อนะครับในส่วนของแผนที่นำทาง Google Map นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับพิมพ์ค้นหาสถานที่ต่างๆนะครับหรือว่าจะใช้ในส่วนของคำสั่งเสียงนะครับเพื่อที่จะค้นหานะครับตรงส่วนนี้นะฮะถือว่าครบครันมากๆนะครับกดตรงรูปไมค์นะครับรอสักครู่ครับกดแบ็คออกมาก่อนนะครับกดที่ไมค์นะครับครับต่อไปก็ถึงการใช้งานนะฮะในส่วนของคำสั่งเสียงนะครับก็กดที่รูปไมค์นะครับ Seacon Square นะครับตรงนี้เราค้นหานะครับแผนที่นำทางต่างๆเราสามารถใช้งานในส่วนของคำสั่งเสียงได้เลยนะครับแล้วก็กดนำทางได้เลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับก็คือการใช้งานในส่วนของ Google Map ก็ยังง่ายขึ้นมานะครับโดยเราที่บางทีเราขับรถแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์คีย์บอร์ดให้มันยุ่งยากนะครับแค่นี้เองนะครับเราสามารถใช้งานในส่วนของแผนที่นำทาง Google Map นะครับพร้อมกับเปิดแอปพลิเคชันจุกหรือว่าฟังเพลงต่างๆเนี่ยพร้อมกันควบคู่ด้วยได้นะครับหลังจากเราเปิดแผนที่แล้วนะครับถ้าต้องการใช้งานแผนที่ค้างไว้นะครับก็กดปุ่มโฮมออกมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะกลับไปใช้งานในส่วนแผนที่นะฮะหรือแผนที่แล้วกดสไลด์ลงมาแล้วก็กดเข้าไปนะครับในส่วนของแผนที่ทีหนึ่งนะครับการออกจากโปรแกรมต่างๆเนี่ยให้ใช้ปุ่มเดียวคือปุ่มแบ็คนะครับซ้ายมือบนนะฮะก็คือการกดแบ็คออกมาเท่านั้นเองนะครับถัดมานะครับก็คือแผนที่ที่เป็นออฟไลน์จะมีในส่วนของไซจิกไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันจุกนะครับที่เราไว้ฟังเพลงออนไลน์นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะซิงก์กับบัญชี Facebook หรือว่าอีเมลของเราก็ได้นะครับถ้าเราไม่ซิงก์เราก็กดถัดมานะครับแล้วกดเข้ามาในระบบของตัวแอปจุกได้เลยนะครับสามารถฟังเพลง
นะครับออนไลน์ได้เลยนะครับก็จะมีท็อปชาร์ตให้เราเลือกฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอินเตอร์เพลงไทยนะครับหรือเพลงลูกทุ่งต่างๆก็จะมีในส่วนของแอปตัวนี้เลยนะครับแล้วคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับเนี่ยครับวอลลุ่มสามารถใช้งานในส่วนของมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยได้ตามปกตินะครับผมก็ถือว่าเวิร์คครับเนี่ยฮะใช้แอปจุกแล้วก็สามารถออกไปเล่นในอื่นได้นะครับตรงส่วนนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ที่ Play Store นะครับก็จะเหมือนกับการใช้งานในมือถือหรือว่าแท็บเล็ตที่เป็นระบบ Android นะครับตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยฮะก็มีแอปอีกหลากหลายเลยนะครับที่เราสามารถที่จะลากมาไว้ตรงหน้าจอนะครับตรงไหนที่เราใช้บ่อยเราก็ลากมานะฮะเนี่ยฮะอันนี้มันซ้ำกันนะฮะจุกมันซ้ำกันแล้วก็ลบออกไปนะครับแล้วก็แอป MX ออกมาวางนะครับเผื่อว่าเราดูหนังผ่าน USB นะครับก็สามารถที่จะดูผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับก็มีเบราว์เซอร์ให้นะครับถัดมานะครับเราพูดถึงเจ้าตัวกล้องไปแล้วยังเอ่ยพูดไปแล้วครับผมเราพูดถึงเจ้าตัวกล้องไปแล้วนะครับก็ถือว่าครบแล้วนะครับในส่วนของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ดู YouTube นะครับฟังเพลงผ่านจุกลงถึงที่นำทางนะครับตรงส่วนนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับติดตั้งระบบแบบนี้นะครับในรถเบนซ์นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ Mirage Audio สำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับเบอร์02ครับ3834555นะครับหรือเบอร์ผมครับ081ครับ7348370นะครับสำหรับวันนี้ผมคงลาพี่ๆแฟนเพจมิลาไปแล้วครับแล้วเราพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ